สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการปรับเปลือกข่าวครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือว่าปรับครม.กับเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับโดยตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวนี้ว่าจะมีการปรับมีรายชื่อของบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์แล้วก็ตามด้วยวันนี้ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ส.ส.เพื่อไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็จะมีผลต่อการที่จะมีการขยับขยายภายในคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์3หรือไม่เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคำถามขณะเดียวกันโยนหินถามทางกันมาก็หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเหตุผลต่างๆความเหมาะสมเรื่องของคนที่อาจจะจ่อคิวที่จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกบ้านเลขที่111การปรับนี้ก็นายกรัฐมนตรียืนยันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่คิดปรับนะครับซึ่งถ้าปรับมันจะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันรวมถึงชวนคุณผู้ชมทางบ้านคุยกันเรื่องของครม.นี่แหละครับปรับไม่ปรับยังไงเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงส่งเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความเห็นกันได้นะครับที่4108111วันนี้ก็มีแขกรับเชิญ2ท่านมีผู้ดำเนินรายการร่วมอีก1ท่านนะครับก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสที่เราก็จะร่วมกับทางมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ร่วมเปิดเวทีพูดคุยกันในด้านการเมืองเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสถิยากรผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมก็เป็นพิธีกรรับเชิญขาประจำที่จะมากันเกือบทุกวันพฤหัสเลยนะครับนอกจากนี้แขกรับเชิญ2ท่านครับดร.วิเชียรตันสิริตันสิริมงคลถูกไหมฮะคงคนนะฮะประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องปรับครม.เราช่วยกันปรับหน้าจอนี่แหละนะฮะปรับกันไปก่อนนะฮะอาจารย์ครับครับคือก็ดูบรรยากาศตอนนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นช่วงคลิกเสียงปีเสียงกลองต่างๆเริ่มมีมากขึ้นนะครับแม้ตัวนายกเองจะบอกว่ายังไม่ปรับก็ตามเนี่ยแต่ดูสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าคงจะต้องมีการดำเนินการเร็วๆนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรากำลังจะมาพูดคุยกันผมก็จะแบ่งรายการเป็นสัก3ช่วงช่วงแรกก็คือการพูดถึงสาเหตุของการปรับนะฮะว่ามันมีความจำเป็นมีเหตุผลประการใดที่จะต้องปรับนะครับมีผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นว่าปรับอย่างไรนะซึ่งอาจารย์ทั้ง2ท่านอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นหมอดูนะฮะจะปรับเร็วปรับช้าปรับเล็กปรับใหญ่อะไรแบบเนี้ยออกมาเป็นลักษณะการคาดการทำนายออกมากับอันที่3ก็จะมาพูดกันถึงว่าเมื่อปรับแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อทางสังคมนะครับเกิดผลดีผลเสียต่างๆยังไงบ้างก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ในส่วนแรกเนี่ยผมพยายามจะวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าถ้าเราตามจากกระแสสังคมตามจากข่าวต่างๆที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะครับที่มันอาจจะเข้าไปเกี่ยวกับการปรับครม.นะครับเริ่มต้นก็คือว่าขอดูสไลด์นะครับว่าเริ่มต้นก็คือ1เนี่ยขณะนี้เนี่ยมีการลาออกของตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเพราะนั้นถ้าจะให้คนรักษาการแทนเนี่ยมันก็คงจะทำได้เพียงแค่ช่วงครั้งชั่วคราวนะครับก็แบ่งอาจจะแบ่งหน่วยงานให้ทางรองนายกไปดูแต่มันก็เหนื่อยมากขึ้นหรือจะให้รัฐมนตรีช่วยนะครับมากำกับดูแลมหาดไทยมันก็คงทำได้แต่ว่าไม่ค่อยเต็มที่นักเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะหนึ่งของการปรับครม.อันที่2คือปัญหาของรัฐบาลเองเนี่ยก็มีปัญหาต่างๆค่อนข้างจะสะสมมากพอสมควรนะครับอันที่3ก็คือเห็นคนก็จะพูดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมั้ยฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ตั้งใจจะยื่นอาจจะเป็นสักประมาณก็ไม่ยอมยื่นนะแต่ตั้งใจจะยื่นอาจจะเป็นสักประมาณปลายตุลาต้นพฤศจิกายนเงี้ยเพราะนั้นจังหวะเดียวกันมั้ยนะถ้าจะอภิปรายใครก็ถือว่าการปรับคนนั้นออกไปจะได้จบสิ้นไปอย่างเป็นต้นนะฮะหรืออาจจะเป็นเรื่องของแรงกดดันภายในพรรคเองนะครับว่าก็มีหลายคนอยากจะเข้าคิวนะครับมาเป็นรัฐมนตรีแรงกดดันจากแสดงภายนอกก็มีนะฮะตอนนี้ก็อยากจะถามความเห็นว่าอาจารย์คิดว่าขณะนี้เนี่ยมันถึงเวลาหรือมันงวดหรือมันใกล้ที่จะปรับครม.ไหมแล้วถ้ามันใกล้เนี่ยสาเหตุสำคัญต่างๆน่าจะเป็นสาเหตุจากอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ทำรงศักดิ์มองปรากฏการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับในการมองการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับหากเราย้อนดูในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของรัฐบาลแต่ละชุดรัฐบาลแต่ละชุดนั้นเราจะพบว่า
จะใช้วิธีการปรับครม.เป็นระยะระยะอย่างน้อยก็สักครึ่งปีนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการปรับฐานของการสนับสนุนจากเสียงของพรรคการเมืองของนักการเมืองต่างๆนะครับเพราะว่าในการออกแบบเกี่ยวกับระบบทางการเมืองของเราเนี่ยเป็นกระบวนการรวมกลุ่มและก๊กทางการเมืองเข้ามาคือมันมีหลายกลุ่มหลายพวกเพราะนั้นก็ต้องเป็นการจัดสรรเพื่อให้เกิดการกระจายแม้แต่ในช่วงที่ชมอย่างนั้นใช่ไหมในแม้แต่ในช่วงที่พรรคไทยรักไทยนะครับเป็นพรรคที่เสียงข้างมากในช่วงที่เขาเรียกว่าปี2544-48เราก็จะเห็นการปรับเป็นระยะระยะเช่นกันในกรณีของรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันดังนั้นเขาเรียกว่ารูปแบบและวิธีการของรัฐบาลไทยถูกออกแบบมาเพื่อวางอยู่บนเสียงของส.ส.เป็นหลักนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นรูปแบบอย่างเงี้ยวิธีการอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราบอกว่าตอนนี้รัฐบาลปรับเพื่ออะไรต่างๆผมก็คิดว่าต่อให้ไม่มีกรณีของคุณยงยุทธนะครับแนวทางของการปรับครม.ก็ต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับครับอาจารย์วิเชียนเห็นแตกต่างไหมครับก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์ดำรงศักดิ์นะครับครับคือวันนี้โชคดีตรงที่ว่าเรามีประธานหลักสูตรทั้งหลักสูตรปริญญาเอกรัฐศาสตร์ปริญญาโทปริญญาตรีนะครับมาอยู่ร่วมกันก็คงจะพูดในภาษานักรัฐศาสตร์เล็กน้อยนะครับก่อนอื่นที่จะไปตอบคำถามของท่านอาจารย์ก็คงจะขอพูดนิดนึงก่อนว่าประเทศไทยเราเนี่ยปกครองในระบบรัฐสภานะครับคือในระบบรัฐสภาเนี่ยมันจะสวมบวก2ใบระหว่างส.ส.กับฝ่ายบริหารคือส.ส.เนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายบริหารในเวลาเดียวกันแต่จริงอยู่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีคนนอกอยู่นะครับแต่นี่ระบบอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อยากจะทำหน้าที่ฝ่ายบริหารเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องการที่จะทำให้คะแนนฐานเสียงของเขาหรือคนที่เลือกเขาได้เห็นผลงานการเป็นส.ส.การเป็นรัฐมนตรีที่ต่างกันมากนะครับส.ส.ไม่มีงบประมาณของส.ส.หรือจะมีก็น้อยมากแต่ขณะที่รัฐมนตรีที่เป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยดูแลงบประมาณเยอะมากครับผมอย่างกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยนะครับเกือบ200,000 ล้านล้านแสนล้าน200,000 ล้านนะครับรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องปกติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องอยากที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นธรรมชาตินะครับยกเว้นแต่ว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านอันนี้เป็นปกตินะครับทีนี้เนื่องจากระบบของเราเป็นเงี้ยเป็นระบบผสมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดตรงจุดนี้เนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบกับประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เป็นระบบประธานาธิบดีเทียบไม่ได้ผมเคยได้ยินหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาไม่เห็นต้องปวดหัวกับการแย่งตำแหน่งคณะรัฐมนตรีไม่เห็นต้องมีปัญหาเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะมันคนละระบบกันครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนว่าเราเป็นระบบ fusion of power ขออนุญาตนะใช้คำว่าผสมผสานอำนาจก็คือส.ส.เนี่ยมีโอกาสเป็นส.ว.ได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีได้นะครับอันนี้ต่างกับปี40เพราะปี40เนี่ยขึ้นมาปั๊บหลุดเลยอันนี้ไม่หลุดเมื่อไม่หลุดปุ๊บเนี่ยหลายคนก็อยากจะเป็นเพราะถ้าเกิดหลุดปุ๊บก็กลับไปเป็นส.ส.ได้ทุกคนมันก็มีแรงจูงใจอยากจะเป็นทั้งเรื่องงบประมาณนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันก็นะครับก็พูดอย่างที่ท่านอาจารย์ธำรงศักดิ์พูดนะครับมันก็เป็นระบบอุปถัมภ์ของการเมืองไทยนะฮะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะแต่งตั้งพรรคพวกของตนไปเป็นเลขาไปเป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะมีส่วนในการเอื้อในการดูแลรัฐวิสาหกิจฝากฝังพรรคพวกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นระบบปกติของสังคมไทยนะครับคนเป็นเจ้ากระทรวงก็จะมีบุญมีบารมีนะครับพวกหัวคะแนนทั้งหลายพวกกลุ่มที่เป็นเครือข่ายในการสนับสนุนทั้งหลายเขาก็จะเห็นว่าคนคนนี้มีฤทธิ์มีเดชนะต่อไปเวลาเขาจะเลือกตั้งก็สนับสนุนเขาได้นะครับแต่ถ้าเป็นส.ส.ธรรมดาไม่มีโอกาสได้เป็นเนี่ยเวลาเลือกตั้งทีเหนื่อยนะต้องใช้เงินตัวเองอันนี้คือขาดสาเหตุอันหนึ่งแต่นี่ย้อนกลับมาที่ท่านอาจารย์ถามบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะมันสมควรแก่เวลาหรือเปล่าจังหวะการจังหวะเป็นช่วงนี้หรือยังครับถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าข่าวเนี่ยนะครับมันออกมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนับตั้งแต่ที่นักการเมืองกลุ่มบ้านเลขที่111เนี่ยใช่ครับนะครับถูกปลดล็อกคือสังคมไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับตั้งแต่คนที่เป็นนักการเมืองกระบวนกันอยู่อย่างเงี้ยครับมีกันไม่กี่คนนะครับผมนะครับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็นับตั้งแต่มีการตัดสินของตุลาการรัฐนูนแล้วก็ศาลรัฐนูนทำให้เกิดกลุ่มคนที่เรียกว่า109กับ111ขึ้นมาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเขาเป็นคนแถวหนึ่งตลอดทางการเมืองนะครับแต่ด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาต้องนะต้องห่างหายจากแวดวงการเมืองชั่วคราวไปนะครับ5ปีแต่นี่เขากลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมชาตินะฮะเขาก็ต้องอยากที่กลับมานะครับเพราะว่าเขาเคยทำงานอย่างนี้อยู่
นะครับแล้วจะให้เขาไปทำอะไรใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะกลับมาแต่ขณะเดียวกันคนที่อยู่เนี่ยนะครับคนที่อยู่เนี่ยนะการเมืองเนี่ยมันมีมนต์เสน่ห์นะครับจริงอยู่เคยเป็นแถว2แถว3แถว4แต่พอมาอยู่แถว1ปุ๊บเนี่ยมันติดใจนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมพูดนะฮะอำนาจวาสนาเนี่ยนะบารมีทางการเมืองเนี่ยพอเป็นปุ๊บเนี่ยราศีมันจับก็ไม่มีใครอยากจะปล่อยหรอกครับนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับแต่สาเหตุตอนนี้เนี่ยสมควรในการปรับไหมผมก็คิดว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ดำรงศักดิ์ท่านพูดนะครับการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องชั่งใจว่าบวกกับลบอะไรมากกว่ากันโดยเฉพาะยิ่งปัญหาที่ท่านอาจารย์เคยตั้งตอนที่พูดก่อนออกรายการคือเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับถ้าปรับแล้วเสถียรภาพดีขึ้นถ้าปรับแล้วเสถียรภาพไม่เสียไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมพอสมควรในการอาจารย์ธำรงศักดิ์มองว่าปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเนี่ยตัวไหนเป็นปัจจัยที่สำคัญมากกว่ากันในการผลักดันให้เกิดการปรับครม.ภายในก็คือภายในพรรคเพื่อไทยเองภายในรัฐบาลเองว่าจะเป็นจะต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายนอกก็เป็นเรื่องของแรงกดดันเช่นอาจจะเป็นแรงกดดันจากสังคมจากฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งคนเสื้อแดงภายนอกเนี่ยอาจารย์มองชั่งน้ำหนักสองส่วนนี้ส่วนไหนหนักมากกว่ากันครับอาจารย์การที่เราจะดำรงรักษาความเป็นรัฐบาลที่มีทั้งเสถียรภาพและประสิทธิภาพได้เนี่ยเราก็คงต้องพิจารณารอบด้านใช่ไหมครับอย่างเช่นปัจจัยภายในเนี่ยเขาเรียกว่าแรงกดดันจากสมาชิกพรรคสสกลุ่มในกลุ่มต่างๆภายในพรรคการเมืองนั้นต้องมีแรงกดดันแน่ๆเพราะว่าคนที่ลงทุนลงแรงนะครับในการที่จะกลายเป็นเสียงสนับสนุนให้พรรคเนี้ยได้กลายเป็นรัฐบาลสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแล้วผลตอบกลับเนี่ยมันจะลงไปยังกลุ่มที่เขาลงทุนลงแรงไหมนะครับอันนี้เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นแค่ผลประโยชน์ตอบกลับนะครับมันก็เหมือนเราทุกคนนะครับเราร่ำเรียนมาแล้วก็หวังว่าเราจะได้ใช้ความรู้ของเราในการที่เข้าไปบริหารเนี่ยบางทีบางคนไม่ใช่ต้องการแค่สอนเฉยๆมันก็เหมือนกันนะครับยิ่งเป็นกระบวนการทางด้านอำนาจส.ส.อยู่ในกระบวนการทางด้านอำนาจดังนั้นการเข้าไปเป็นฝ่ายรัฐบาลระบบทางการเมืองของเราถูกสร้างมาเพื่อให้ทุกคนฝันว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับมีใครถูกสร้างมาอยากให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านนะครับให้เลือกระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรเล็กๆกระทรวงหนึ่งคนไม่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่เราบอกว่าประธานสภานั้นเป็นหนึ่งประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติคนบอกว่าไม่เอาได้ไปเป็นรัฐมนตรีดีกว่า คือกระบวนการทางการเมืองของเราออกแบบมาอย่างนี้นะครับคราวนี้เรากลับมาดูพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยนี้แน่นอนมีหลายกลุ่มอย่างเช่นคำว่าหลายกลุ่มก็คือว่ากระบวนการเติบโตของพรรคเพื่อไทยมาในรอบ10ปีจากไทยรักไทยเนี่ยมันเป็นกระบวนการดูดซับนะครับกกแก๊งและพรรคต่างๆอย่างเช่นเราเวลาเรามองจังหวัดปทุมธานีของใครจังหวัดชลบุรีของใครเราเห็นเป็นจังหวัดเลยใช่ไหมกกแก๊งแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือหากไม่มีพรรคนี้เขาก็อยู่ได้นะครับเขาก็อยู่พรรคอื่นของเขาอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเขามาอยู่ตรงนี้สิ่งตอบกลับก็คือว่าอาจเขาจะได้อะไรบ้างมันเป็นการเขาเรียกว่าเสียงมันมีความสำคัญตัวเลขเมื่อตัวเลขมันมีความสำคัญอาจารย์การให้น้ำหนักเรื่องของตัวเลขก็มีความสำคัญปัจจัยภายในมากกว่าภายนอกเหรอครับไม่ครับอันนี้ก็คือปัจจัยภายในที่มันจะก่อตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเป็นฝ่ายที่จัดการใหทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบเนี่ยไม่ระเบิดออกมามันจึงมีความสำคัญคราวนี้ในเชิงของปัจจัยภายนอกการที่จะปรับเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลและจังหวะโอกาสที่เหมาะสมอยู่ดีๆไปปรับนะครับรับรองภายในระเบิดนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกคืออะไรเช่นภาพของการกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะรัฐมนตรีบางกลุ่มบางกระทรวงเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเขาเรียกว่าติดลบมากๆนะครับซึ่งรัฐบาลต้องรักษาภาพการดำรงอยู่ความเป็นรัฐบาลนี่ก็คือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเนี่ยที่เราเรียกว่าความชอบธรรมทางการเมืองนะครับอาจารย์ในทางรัฐศาสตร์เราบอกว่าความชอบธรรมทางการเมืองมี2ทางนะ1การเป็นรัฐบาลโดยทางที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นความชอบธรรมแต่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องทางสังคมความชอบธรรมทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่วัดยากกว่าว่าอะไรคือเสียงที่ทำให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้อย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพมาก็ได้แต่ในกระบวนการหนึ่งก็อาจจะไม่มีความชอบธรรมเลยทางสังคมซึ่งจะนำไปสู่การประท้วงด้วยซ้ำไปดังนั้นปัจจัยภายนอกจึงเป็นปัจจัยที่ต้องดูแลด้วยเช่นกันคราวนี้ปัจจัยภายนอกนะครับผมคิดว่าตอนนี้เ
ในช่วงที่เดินผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าภาพลักษณ์ของการที่เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นนะครับนั่นอันที่หนึ่งแต่คำว่าไม่โดดเด่นอาจจะไม่มีความสำคัญเท่ากับว่ายังไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียนะครับก็คือสังคมไทยเนี่ยเวลาเราเป็นฝ่ายบริหารนะครับอาจารย์ให้อาจารย์นั่งอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องทำอะไรนะครับอาจารย์นั่งอยู่ได้ยาวเลยแต่ถ้าอาจารย์ทำอะไรเมื่อไหร่แล้วมันกลายเป็นภาพที่ติดลบอันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีปัญหาทันทีดังนั้นวิกฤตต่างๆเนี่ย รัฐบาลจะสามารถจัดการได้ไหม แต่อย่างเช่นที่ผ่านมาตลอด1ปีกว่า13เดือนเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลยังไม่เจอภาพลบที่เป็นลบจริงๆนะครับแต่ในเชิงของภาพกว้างในเชิงของระดับโลกนะครับความเป็นผู้หญิงของนายกกับตีกินนะครับคือพูดง่ายว่าตอนนี้คนเนี่ยเวลาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยกลับไปวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นผู้หญิงของนายกความการแต่งตัวการเดินแฟชั่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันเล็กน้อยมากอาจารย์นะครับมันอาจจะได้เป็นการติชินนินทาการแบบสนุกสนานทางด้านการเมาทางสังคมแต่ในทางการเมืองแล้วไม่เลยนะครับในทางการเมืองนี้ถ้าให้ผมประเมินนะความยอมรับต่อการดำรงอยู่ของรัฐบาลยังมีอยู่แต่มันเป็นเหตุบังเอิญกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและรองนายกรัฐมนตรีที่มาเจอกรณีตรงนี้ซึ่งมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเหตุบังเอิญที่พอเหมาะนะครับซึ่งสามารถใช้เป็นเหตุในการปรับได้ยิ่งวันนี้นะครับคุณยงยุทธออกมาแถลงลาออกจากการเป็นส.ส.และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยิ่งกลายเป็นเหตุนะครับเพราะว่าหนึ่งพรรคจะต้องหาหัวหน้าพรรคใหม่นะครับหัวหน้าพรรคใหม่ควรเป็นใครนี่ตรงนี้ผมก็นั่งคิดตลอดนะครับว่าควรเป็นใครคุณยิ่งลักษณ์ควรไปเป็นหัวหน้าพรรคเองไหมหรือไม่ควรเป็นแล้วถ้าเอาคนอื่นมาเป็นถ้าเรามองดูเนี่ยอย่างเช่นคุณยงยุทธตอนนี้อายุ70นะครับอายุ7ผมคิดว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้อายุไม่ใช่น้อยเลยนะครับ อายุประมาณ60อัพเต็มไปหมดเลยมีคนจะให้อาจารย์ไล่มากคนที่มีความเหมาะสมขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะฮะช่วงนี้เนี่ยขออนุญาตไปพักก่อนกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาตามกันต่อว่าใครอยู่ในใจบ้างแล้วก็แนวทางการปรับครม.ปรับเล็กปรับใหญ่ปรับเร็วปรับช้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อสักครู่ก็เรื่องของการปรับครม.ใช้การปรับเดี๋ยวขมวดกันต่อแล้วก็ปรับยังไงเนี่ยผมให้เวลาอาจารย์ทั้ง3ท่านอีก20นาทีเหมือนค้นขานเวลาไหมฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงได้ครับนะครับก็คืออย่างนี้ครับคือผมกำลังคิดว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยมันคงเป็นเพราะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างในที่สุดก็ต้องมีการแต่งตั้งเข้ามาแล้วในจังหวะนี้เนี่ยก็คงจะถือโอกาสที่ว่าอะไรบางอย่างที่สามารถจะปรับเข้าปรับออกได้ก็คงจะทำเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะปรับเพื่อจะหลีกการอภิปรายไม่วางใจปรับกระทรวงซึ่งอาจจะยังทำงานได้ไม่เข้าตาประชาชนนักนะครับหรืออาจจะสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆเพื่อทำให้เกิดความสมดุลในเชิงการเมืองเกิดขึ้นระหว่างมุ้งต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยที่อยากจะเอาคนตัวจริงขึ้นมาทำหน้าที่แทนเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่พอดีกันตอนนี้ผมคิดว่าเมื่อพูดถึงแนวทางการปรับแล้วเนี่ยผมขออนุญาตขึ้นสไลด์นิดนึงนะครับว่ามันก็อาจจะมีมุมที่คนอยากรู้นะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้าง1ก็คือปรับเร็วหรือปรับช้านะครับคำว่าปรับเร็วคือหมายความว่ามันคงเดือนนี้แหละแต่ปรับช้าคือยังไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่2คือมันจะปรับเล็กหรือปรับใหญ่อะตำแหน่ง2ตำแหน่งพอถ้ามาทีเป็น10ตำแหน่งเนี่ยผมถือว่าปรับใหญ่นะครับอย่างที่3ก็คือจะมีโอกาสไหมจะใช้คนในคนนอกต่างๆอย่างไรนะครับเพราะครม.เนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้จำกัดต้องเป็นส.ส.เป็นคนนอกมาก็ได้นะครับจะมีโอกาสไหมที่จะมีคนที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถต่างๆจะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นคำถามสุดท้ายก็คือว่าเสียงที่พูดกันเยอะๆเนี่ยยิ่งลักษณ์หรือทักษิณใครตัวจริงใครตัวจริงนะครับเวลาปรับครม.เนี่ยต้องวิ่งหาใครใครเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านในสอนรัฐศาสตร์ติดตามการเมืองเนี่ยผมว่าอยากจะขอความเห็นว่าอาจารย์คิดยังไงบ้างครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการปรับครม.ในเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะไม่ทราบจะเร็วหรือจะช้าก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะเป็นทำนองไหนนะเร็วช้าเล็กใหญ่นะครับในนอกนะยิ่งรักหรือทักษิณนะอาจารย์เปิดเต็มที่เลยครับขออาจารย์วิเชียรก่อนดีกว่าครับก็ถ้าปรับเร็วปรับช้าเนี่ยแหมวันนี้ให้มาเป็นหมอดูนะ มานั่งในใจท่านนายกยิ่งรักนะครับ คือปรับเร็วเนี่ยมันก็ดี
นะครับต้องเปรียบเทียบก่อนที่จะฟันธงนะครับปรับเร็วเนี่ยมันจะทำให้แรงกระเพื่อมเนี่ยมันลดลงไปถ้ายิ่งปล่อยให้เนิ่นนานเนี่ยนะครับการเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันจะมีการเจรจาต่อรองหลายรอบนะครับจะเห็นได้ว่ากว่าจะลงตัวออกมาประกาศมาเป็นทูล9รายชื่อเพื่อโปรด9แล้วก็ประกาศออกมาเนี่ยนะมันมีกระบวนการขั้นตอนเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยเนิ่นนานไปเนี่ยมันจะเกิดความแตกแยกนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะเป็นนะครับแต่ละคนก็จะมีระบบอุปถัมภ์แต่ละคนทีนี้ปรับเร็วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นลักษณะที่ดีกว่าแต่หลายคนบอกเอ๊ะนายกบอกไม่ปรับนี่จะปรับเร็วได้ยังไงจะสังเกตว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยทุกครั้งเนี่ยการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมักจะกระทำในลักษณะที่ไม่บอกล่วงหน้าครับอยากจะทำก็ทำเลยปรับอุปปรับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกวันนี้เดือนนี้จะปรับเนี่ยโอ้ยวิ่งกันวิ่งกันอุตลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางเนี่ยน่าจะเป็นปรับเร็วแต่นี่เร็วเนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับผมก็คิดว่าประเด็นที่สำคัญอันนึงอย่างที่ท่านอาจารย์พูดก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครับมันก็จะเป็นตัวเร่งนะครับจริงอยู่นะครับเขาอาจจะมีเสียงมากนะครับพรรครัฐบาลปัจจุบันมีเสียงมากคงจะไม่ต้องกลัวมากนะครับกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ได้หวังผลที่จะล้มรัฐบาลแต่เป็นการเปิดแผลเป็นการดิสเครดิตเป็นการสั่นทอนความเชื่อถือที่มีต่อรัฐบาลครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นผลระยะยาวซึ่งเขาไม่อยากให้เสียตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เร่งปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างกรณีที่ท่านยงยุทธนะครับวิชัยดิษฐ์ที่ลาออกเนี่ยเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามีส.ส.จำนวนหนึ่งยื่นเรื่องไปที่นะครับองค์กรอิสระหลายที่ในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของท่านยงยุทธครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วท่านยงยุทธแม้กระทั่งวันที่ประกาศลาออกวันนี้ก็พูดเองว่ามีองค์กรของรัฐ2แห่งรับรองความถูกต้องในการดำรงอยู่ของท่านฎีกากกพ.ครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าปรับเร็วปรับช้าเนี่ยก็ผมคิดว่าคงจะเป็นปรับเร็วครับเพราะว่าช้าไปเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยอย่างประวัติศาสตร์ที่เรารู้เนี่ยมันไม่มีผลดีนะครับยิ่งช้านานยิ่งเกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่มก๊กต่างๆนะครับทีนี้จะให้ผมตอบ4อันได้มั้ยเดี๋ยวจะลองสลับอาจารย์นิดนึงอาจารย์อาจจะลองพูดในวิเคราะห์เกี่ยวกับว่าเรื่องปรับเล็กหรือปรับใหญ่ก็ได้ผมมองกรณีเหตุปัจจัยก่อนนะครับกรณีของคุณยงยุทธนะครับรัฐมนตรีรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับถ้าเราดูจังหวะ9ของคุณยงยุทธนะครับเราจะพบว่าจังหวะ9ที่ถอยในแต่ละจังหวะเนี่ยมันเร็วมากปกตินะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะยื้อและสู้นะครับเพราะไม่มีใครหรอกยอมที่จะทำให้มันอาจจะมีคนสั่งหรือเปล่าใช่แต่มันหมายความว่าจะมีคนสั่งหรือไม่มีคนสั่งอันนั้นเราไม่รู้นะครับแต่หมายความว่าจังหวะก้าวอย่างนี้มันทำให้เราประเมินได้ว่าเพราะเจ้าการเองก็ยืนยันไม่ออกตลอดเวลาปรับเปลี่ยนนะครับการปรับเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการจังหวะในการถอยเพื่อตั้งรับทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการสู้แบบยื้อมีความหมายว่าท่านจะต้องชนกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามองจากเกมทั้งหมดนะครับของฝ่ายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกมของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับคือถ้ารัฐบาลขึ้นมาเพื่อชูธงในการแก้รัฐธรรมนูญแต่เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมันมีหลายทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็คือชนและสู้นะครับแต่คราวนี้รัฐบาลเลือกที่จะอยู่นิ่งๆและเงียบเฉยนะครับและพอมาถึงกรณีของคุณยงยุทธเลือกที่จะถอย7วันนี้ถอยหมดเลยจนกระทั่งแบบสุดตานะครับนั่นหมายความว่าการที่คุณยงยุทธโยนผ้าขาวลงนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณยงยุทธแพ้นะเกมนี้มันหมายความว่าเกมนี้ฝ่ายที่ลุกไล่นะจนแต้มเลยเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไล่ต่อนะครับคุณยงยุทธทำให้ปัญหาเนี่ยมันถูกตัดเชือกไม่ว่าใครจะเป็นคนสั่งหรือตะก็ตามนะครับแต่หมายความว่าการลาออกจากส.ส.อาจจะไม่เท่าไหร่แต่การลาออกจากหัวหน้าพรรคมีความหมายว่ามันต้องมีการคิดเกมแทนแล้วว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่เดินไปถึงตรงจุดนี้นี่หมายความว่าในกรณีของเกมของคุณยงยุทธถึงวันนี้ชี้ว่าการปรับนั้นได้เคลื่อนตัวไปอย่างเต็มที่แล้วในสายตาของคนที่บังคับบังเหียนม้าและรัฐบาลครั้งนี้นะครับถ้าผมฟันธงก็คือว่าปรับเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาเราอ่านข่าวนะครับเราลองอ่านข่าวว่าใครบ้างที่บินเดินไปโชว์ตัวให้กับผู้ยิ่งใหญ่ของพรรคดูที่ฮ่องกงครับผมคนเหล่านี้ก็คือคนที่กำลังหวาดเสียวว่าตนเองจะถูกปรับออกไหมถ้า
ถ้าผมมองนะถ้าใครอยู่ในตำแหน่งหมายความว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนบินไปฮ่องกงช่วงนี้มีความหมายว่าเขากำลังเสียวว่าเขาจะถูกปรับออกและถ้าเป็นส.ส.ล่ะบินไปฮ่องกงช่วงนี้อันนี้ก็หมายความว่าน่าจะไปเสนอตัวได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการโชว์ตัวให้กับผู้ยิ่งใหญ่ดูทั้งหมดนี่อาจารย์พยายามจะตอบว่ายิ่งรักหรือทักษิณเนี่ยก็ยังเป็นทักษิณเป็นคำตอบหลักเวลาเราพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราไม่สามารถชี้ตัวได้คนใดคนหนึ่งเพราะว่าแม้แต่ในครอบครัวของเรานะครับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเรายังแชร์ประเด็นกันเลยว่าใครบ้างจะทำอะไรเอาอะไรไปได้บ้างนะครับดังนั้นในเกมตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าต่ออย่างเช่นสำนักข่าวญี่ปุ่นถามผมว่าที่คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่มีอิทธิพลของคุณทักษิณนะครับคอยอยู่เบื้องหลังผมคิดว่าแล้วใครเชื่อบ้างล่ะในสังคมนี้แล้วถ้าท่านตอบว่ามีอิทธิพลของคุณทักษิณอยู่ข้างหลังเราคุณคิดว่ารัฐบาลจะเป็นยังไงก็พูดไม่ได้ล้มอีกนะครับพูดง่ายว่ามันต้องคือสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ทำให้เราต้องตอบแบบโกหกเพื่อให้คนรู้สึกดีๆใช่ไหมลองอาจารย์ไม่ได้โกหกใช่ไหมฮะเออผมไม่ได้โกหกนี่คุณพูดจริงเลยนะครับเราถูกสอนก็คือเราเหมือนดูละครทั้งหมดว่าทุกคนต้องพูดโกหกนะถ้าพูดโกหกแล้วดูดีนะครับแต่ถ้าพูดจริงนะเสร็จเลยนะครับเหมือนอะไรนะความเท็จสีขาวเสร็จเลยนะครับโกหกสีขาวอาจารย์วิเชียรมองว่าคนซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ไหนแน่คือจริงๆแล้วเนี่ยในทางรัฐศาสตร์เรามี2คำ the jure กับ the facto นะก็คือโดยนิตินัยกับพิธีนัยนะครับการเมืองไทยเนี่ยถ้าจะดูอะไรที่โดยนิตินัยเนี่ยดูไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่เข้าใจนะต้องดูอะไรที่เป็นในลักษณะที่พฤตินัยดูอะไรในเชิงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจึงจะเข้าใจการเมืองไทยได้ลึกซึ้งอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยตรงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่มีการฟอร์มรัฐบาลยิ่งลักษณ์หนึ่งขึ้นมาเราก็จะเห็นชัดเจนว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกหญิงแล้วก็เป็นนายกคนเดียวในโลกที่มีประสบการณ์ในการเมืองน้อยที่สุดในการก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกประมาณ45วันครับนะครับตั้งแต่ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะจนกระทั่งรับเลือกตั้งเสร็จนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ในที่เดียวในโลกที่ในระบบรัฐสภาที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หัวหน้าพรรคเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยหลายคนชอบพูดบอกอาจารย์โอบามาไม่ใช่ประธานเป็นประธานดีไม่ใช่หัวหน้าพรรคเดโมแครตทำไมเขาเป็นประธานดีได้อันนั้นระบบประธานาธิบดีครับแต่ในระบบรัฐสภาเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าพรรคนี่สำคัญที่สุดนะครับอันนั้นเราอย่าไปพูดเดี๋ยวมันจะยาวก็เอาเป็นว่าในตัวที่เป็นในทางปฏิบัติเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่ดีนะครับว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงนะครับผมใช้คำว่าพี่เลี้ยงนะเหมือนยุคนึงเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับลีกวนยูที่เป็นนายกมานานเนี่ยพอเขารีทายไปเขาก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับนายกที่เป็นนายกรุ่นหลังๆของเขานะครับเพียงแต่ว่าการเป็นพี่เลี้ยงเขามีรัฐธรรมนูญรองรับมีกฎหมายรองรับแต่ของเราเนี่ยการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยอยู่ข้างหลังๆอยู่หลังฉากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่นะครับเป็นเช่นนี้เนี่ยมันเป็นตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกครั้งแรกตั้งแต่ครม.ปู1ละนะครับนะเค้าจะเห็นว่าครม.ปู1เนี่ยคนที่เฟ้นคนเป็นครม.หรือคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านไม่รู้จักใครเลยในคณะรัฐมนตรีนะคนที่ท่านรู้จักอาจจะมีเฉพาะนะคุณกิตติรัตน์ณรนองนะครับหรืออาจจะเป็นคนยงยุทธนะวิชัยดิษฐ์คุณยงยุทธเองก็เพิ่งมารู้จักทีหลังซะด้วยซ้ํานะครับคุณกิตติรัตน์อาจจะรู้จักกันเพราะว่าอาจจะสมัยที่ท่านเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็นะคุณยิ่งลักษณ์ทำงานธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านักการเมืองคนอื่นท่านไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นท่านคุมบังเหียนโดยที่ท่านไม่รู้จักลูกน้องของท่านเนี่ยมันก็แปลกดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าการปรับหรือการตั้งคณะมนตรีเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบหลายๆอันผสมกันนะครับต้องบาลานซ์กันต้องถ่วงดุลกันระหว่างกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มในทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภูมิภาคกลุ่มทุนนะครับกลุ่มข้าราชการประจำนะครับรวมถึงในเรื่องของการสร้างคนนอกนะดึงคนนอกเข้ามาเพื่อสร้างภาพให้กับคณะรัฐบาลนะครับทีนี้ปรับใหญ่ปรับเล็กเนี่ยถ้าเราดูนะครับการตั้งคณะรัฐมนตรีของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านเคยปรับใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านนิยามของท่านอาจารย์ว่าปรับใหญ่เนี่ย10ตำแหน่งเนี่ยท่านปรับมาแล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อประมาณต้นปีนี้ต้นปีเนี่ยที่ท่านปรับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าปกติเนี่ยในทางการเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคือการนับถอยหลังของเสถียรภาพรัฐบาลอดีตนะฮะอดีตถ้ายิ่งปรับมากๆเนี่ยครับผม
คือการนับถอยหลังแหละเพราะว่ามันจะมีคนสมหวังคนที่ผิดหวังทีนี้คนที่ผิดหวังเนี่ยก็จะไปตีรวนในสภาเพราะว่าเขาก็มีนะ7สสเท่ากับ1รัฐมนตรีถ้าปรับสัก10ตำแหน่งก็จะมี70คนละที่ไม่พอใจที่อยู่ในกลุ่มกวนเขาจริงอยู่อาจจะมีคนพอใจแต่คนพอใจก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวเลขที่กลุ่มที่เพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ค่อยอยากจะปรับนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปครับผมกำลังคิดว่ามันไม่เหมือนกับเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันกับเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะปรับแล้วเสถียรภาพไม่เปลี่ยนแปลงปรับแล้วก็จะอยู่ยืดได้มากขึ้นในซ้ำในบางกรณีเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์ตั้งแต่สมัยปี2544ตอนที่พรรคไทยรักไทยนะครับมาเป็นรัฐบาลจะเห็นได้ว่าพอดีผมไม่ได้ตัวเลขมาแต่เคยมีนิสิตปริญญาตรีเนี่ยเคยเอาตัวเลขผมดูเขาทำวิจัยนะเขาบอกว่าความถี่ของการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลทักษิณนะครับแล้วก็ต่อมาถึงรัฐบาลต่อๆมาเนี่ยการปรับนี่ถี่สูงมากเสร็จแล้วการปรับก็ไม่มีผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่มีผลต่อในเรื่องของการนำไปสู่การยุบสภาที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากรัฐนูลตั้งแต่ปี40ท่านอาจารย์สมชัยอาจจะอธิบายได้ดีว่ามีความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมืองจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าพรรคการเมืองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยจึงทำให้สถิภาพของรัฐบาลดูแล้วเนี่ยมันต่างจากอดีตไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอเนี่ยถามอาจารย์ธำรงศักดิ์นิดนึงพูดถึงกลุ่มกวนต่างๆเนี่ย111เนี่ยซึ่งเอาละระบอบเป็นคนนักการเมืองแถว1นะครับแล้วก็รอจังหวะเวลาในการที่จะเข้ามาทำงานการเมืองตอนที่พ้นจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยก็มีการพูดกันถึงระยะหนึ่งว่าน่าจะเข้ามาช่วงนี้เนี่ยก็มีการพูดแต่ก็แผ่วลงนะคนซึ่งเป็นแกนนำ111เนี่ยเมื่อก่อนเคยพูดนะมีการให้ความเห็นทางการเมืองนะคุณจตุรนต์อย่างเงี้ยหายไปหมดละคำถามคืออาจารย์มองไงฮะ111จะเข้ามาในการปรับครม.คราวนี้ไหมหรือว่ารอก่อนถ้าเข้ามาผลดียังไงเข้ามาผลเสียยังไงขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยนะครับกรณีของ111คนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สร้างจิตภาพที่อาจจะผิดพลาดให้กับคนในสังคมก็คือว่ากลายเป็นว่า111คนนั้นกลายเป็นความหวังของสังคมเป็นนักเล่นทีม A ที่เขาใช้คำว่า A B C แต่ที่จริงแล้วนะครับกระบวนการเลื่อนไหลของชนชั้นกลุ่มผู้บริหารทางสังคมนะครับมันจะนำไปสู่สิ่งใหม่นะครับดังนั้นหากทีมที่เคยอยู่มาก่อนแล้วถูกด้วยเหตุใดก็ตามจากไปนะครับมันจะก่อให้เกิดการเขาเรียกว่านำคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาสังคมเนี่ยต้องการคนรุ่นใหม่ๆเมื่อไหร่ก็ตามคนรุ่นเดิมเนี่ยครองพื้นที่อย่างยาวนานยกตัวอย่างเช่นนักการเมืองที่ครองพื้นที่ตั้งแต่หลัง14ตุลามาจนถึงกระทั่งปัจจุบัน40ปีเนี่ยเราจะพบว่าถ้าคนเหล่านี้ยังอยู่ในสิทธิ์การเมืองไทยไม่ไปไหนดังนั้นผมคิดว่าการที่111เนี่ยค่อยๆจางหายไปมันหมายความว่าคนที่กำลังอยู่ตอนนี้ได้มีพื้นที่ทางบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองขออาจารย์คืออาจารย์คิดว่า111จะยังไม่กลับมาในคราวนี้ผมคิดว่าเป็นบางบุคคล อย่างเช่นชื่อที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับอย่างเช่นคุณภูมิธรรมนะครับคุณจตุรงค์คุณพงเทพนะครับอย่างเช่นคุณจตุรงค์ฉายแสงนะครับถ้าเราพูดถึงการต่อสู้เพื่อรักษาการเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยในช่วงที่ไทยรักไทยกำลังล่มสลายนะครับถ้าท่านเป็นคนที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยมาก่อนเนี่ยท่านต้องเห็นว่าคนที่สู้แบบนี้หายากนะครับการที่อย่างเช่นคุณยงยุทธเนี่ยขึ้นมาได้จนถึงวันนี้เพราะคุณยงยุทธเนี่ยยอมรับของการเป็นหัวหน้าพรรคบนพื้นฐานที่ตนเองไม่มีอำนาจเลยนะครับถ้าสู้เพื่อบอกว่าหัวหน้าพรรคต้องมีอำนาจด้วยดิคุณยงยุทธไม่ได้แน่ๆใช่ไหมครับดังนั้นคุณยงยุทธสามารถอยู่อย่างที่เป็นหัวหน้าพรรคที่ไม่มีอำนาจได้คุณจตุรนสู้เพื่อเรียกร้องต่างๆในท่ามกลางของการที่พรรคไทยรักไทยกำลังสลายตัวเองนะครับคุณจตุรนเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในสายตาแน่เพราะว่าการเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนะแล้วก็ในสไตล์บทบาทของคุณจตุรนนะครับก็มีอีกมุมนึงนะก็บอกว่าแหมถ้าหากว่าแข็งเกินไปเก่งเกินไปเข้ามาแล้วนะก็อาจจะทำให้รัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันคนที่เป็นปัจจุบันนี้อาจจะดูด้อยเกินไปเพราะนั้นกันไว้ก่อนดีกว่าอย่าให้เข้ามาการมีคุณเฉลิมอยู่บำรุงสักคนหนึ่งเพียงพอแล้วใช่ไหมฮะเขาเรียกว่ารัฐบาลเห็นต้องการรับมือในทุกสถานการณ์ฝ่ายหลายฝ่ายผมอยากฟังความเห็นอาจารย์เลี่ยนเรื่อง111อาจารย์คิดยังไงฮะคือต้องอย่างนี้ครับ
111เนี่ยถ้าเรามองถึงตัวเลข111คนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆใน111เนี่ยจะมีคนที่เป็นแกนจริงๆหรือว่า D1 ประเภท1เนี่ยใช้คำนี้เนี่ย อยู่ประมาณ10กว่าคนเท่านั้น คือทั้ง111คนเนี่ยไม่ได้กลับมาหมดหรอกครับนะครับเพราะบางคนเนี่ยเป็นแค่กรรมการบริหารธรรมดานะครับไม่ได้มีบทบาทสำคัญเลยอยู่ในพรรคไทยรักไทยตั้งแต่อดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย10กว่าคนเท่านี้ที่เป็นแกนจริงๆนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ธำรงศักดิ์พูดเนี่ยหลายชื่อเนี่ยก็คือคนที่เป็นแกนจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแกนจริงๆตรงนี้เนี่ยผมถามว่าสังคมไทยยอมรับไหมนะครับคนทั่วไปยอมรับไหมในพรรคนะครับเพื่อไทยเองยอมรับไหมในระดับหนึ่งเขายอมรับคนเหล่านี้อยู่นะครับจะสังเกตว่าในโพลต่างๆหรือการสำรวจประชาชื่อคนเหล่านี้ก็ขึ้นมาชื่อคนเหล่านี้ขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะถูกแบนทางการเมืองคือห้ามทางการเมือง5ปีเขาก็ยังมีช่องทางในการที่จะให้ชื่อเขาปรากฏอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แปลกว่า5ปีที่ถูกห้ามเนี่ยแต่ทำไมชื่อเขายังปรากฏอยู่ทุกครั้งในการปรับครม.ตรงนี้ก็น่าสนใจยังมีตัวตนอยู่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าท่านอาจารย์ถามบอกว่า111มีสิทธิ์กลับมาไหมผมก็คิดว่านะครับมีสิทธิ์กลับมาเพราะว่ามันก็ย้อนกลับไปที่คำถามท่านอาจารย์บอกว่าปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกประสิทธิภาพของรัฐบาลมีผลต่อสถิติภาพรัฐบาลไหมต้องยอมรับอย่างนึงฮะว่าการสร้างบุคลากรทางการเมืองเนี่ยการเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงแล้วจะเป็นได้ทันทีเป็นเจ้ากระทรวงการเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยต้องผ่านการเป็นเลขานะครับเลขานุการใส่ตาครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นได้เลยครับคนที่เป็นได้เลยเนี่ย ก็ถือว่ามีบุญวาสนาจะ ถามว่าความรอบรู้ในการบริหารราชการแผ่นดินกับการรอบรู้ในการทำธุรกิจนี่คนละเรื่องนะครับ เขาต้องมี เครือข่ายข้าราชการเขาต้องมีระบบในการระบบตรวจสอบมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จะเห็นได้ว่าถ้าการไม่รู้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วมาเป็นนักการเมืองใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลเกิดความเสียหาย การตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจริงอยู่นะฮะรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลที่บริหารแบบเอกชนแต่เราต้องอิงกฎหมายมหาชนกินกฎระเบียบต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยต้องผ่านต้องมีชั่วโมงบินเหมือนนักบินเนี่ยต้องมีชั่วโมงบินทีนี้คนที่อยู่ในบ้านที่111เนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าเขามีชั่วโมงบินที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ต่างๆอย่างสถานการณ์ที่คับขันอย่างเช่นสถานการณ์ที่ถูกนะครับผู้สื่อข่าวถามตรงๆนะตั้งตัวไม่ติดท่านสังเกตฮะถ้าเกิดว่านักการเมืองใหม่ๆเนี่ยเจอผู้สื่อข่าวนี่จะกลัวผู้สื่อข่าวมากนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวนี่ถามเนี่ยเขาถามแบบคนรู้เขาดักหน้าดักหลังมีหมัดหนึ่งหมัดสองนักการเมืองใหม่ๆเนี่ยตอบมาจะหลุดแต่ถ้าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่หลุดแล้วก็จะมีการเตรียมตัวแล้วก็จะรู้ทันถึงแฟ้มต่างๆที่เสนอมาตั้งแต่นะครับอธิบดีถึงปลัดกระทรวงถึงเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นเพราะประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะทำให้ประสิทธิภาพของรัฐบาลเนี่ยดีขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าเที่ยวนี้เนี่ยรายชื่อหลายรายชื่อที่ท่านอาจารย์ธำรงศักดิ์พูดผมไม่ใช่หมอดูนะแต่คิดว่ารายชื่อหลายรายชื่อที่ท่านธำรงศักดิ์พูดเนี่ยน่าจะอยู่ในครม.ชุดใหม่มีลุ้นก็ฉายเห็นภาพนะครับคนที่มีลุ้นมีโอกาสเดี๋ยวไปพักกันก่อนกลับมาช่วงหน้าเนี่ยพาคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในครม.หน่อยปรับแล้วได้อะไรแล้วก็กลับมาประมวล SMS จากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายประมวล SMS จากคุณผู้ชมกันหน่อยนะครับก็มีการเอ่ยชื่อบุคคลที่เราได้คุยกันว่าน่าจะมีความเหมาะสมแล้วก็มาจาก111ด้วยนะครับอย่างคุณจตุรนฉายแสง ก็ข้อความที่บอกว่าช่วยชาติได้นะครับ111ไม่มาสักทีคุณยงยุทธถูกบีบหรือเปล่านี่ตั้งคำถามการลาออกของวันนี้ด้วยนะครับเพื่อไทยกระเพื่อมเพราะผลประโยชน์หรืออย่างไรนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ใครจะได้เป็นอันนี้ก็แสดงว่าเป็นคอการเมืองติดตามดูอยู่ว่าความเป็นไปของพรรคเพื่อไทยจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีคำถามที่อาจจะเป็นคำถามของช่วงที่แล้วที่ยังอาจจะไหลมาถึงช่วงนี้นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งซึ่งคนในสังคมคิดกันอยู่ถามกันอยู่นะครับก็คือว่าการที่ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนปช.เองเนี่ยพูดถึงว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่าจะมีการตอบแทนหรือน่าจะมีการให้ตำแหน่งแก่คนของฝ่ายเสื้อแดงบ้างเพื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์มองประเด็นต่างๆนี้เป็นไงฮะคุณจตุพรนี่โอเคไหมอะไรเงี้ยหรือว่าน่าจะเป็นหลักการแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหมครับในส่วนของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ท่านอาจารย์พูดคือกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะครับจะส่งสนับสนุนให้คุณจตุพรขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งมีมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งครับนะตั้งแต่การฟอร์มครม.ปูหนึ่งแล้วตั้งแต่ชุดแรกแล้วตั้งแต่ชุดแรกนะมีเขาเรียกว่าจะเรียกว่าแรงกดดันหรือความคาดหวังก็ได้นะจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยากให้ผู้นำของเขาเนี่ยหรือคนที่เขาชื่นชอบเนี่ย
ข้ามามีส่วนร่วมในคณะรัฐบาลก็มีคุณณัฐวุฒิมาแล้วตอนแรกเนี่ยคุณณัฐวุฒิตอนแรกไม่ได้เข้านะท่านครับมาเองมาเข้าในการปรับครั้งที่2นะครับก็คาดหวังว่าการปรับครั้งที่3เนี่ยคุณจตุพรก็ควรจะเข้าแต่ว่าคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิเนี่ยต้องยอมรับอยู่อย่างว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่เคยผ่านการเป็นเจ้ากระทรวงมาก่อนนะครับคุณณัฐวุฒิเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับก็ประสบปัญหาเรื่องราคายางพาราตกต่ำนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหายางพารากับความเข้าใจในมวลชนที่เป็นชาวสวนยางพาราพอสมควรนะครับจริงอยู่นะฮะถูกใจเนี่ยนะก็อาจจะเป็นที่ถูกใจของมวลชนแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมในเรื่องของความสามารถความรู้ความสามารถนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะครับที่ผมคิดว่านายกยิ่งลักษณ์อาจจะต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าการที่พรรคเพื่อไทยชนะได้ในการเลือกตั้งคราววันที่2หรือ3กรกฎาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนนะครับคนแสดงที่ภายใต้การนำของคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรเป็นเสียงส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยถูกสถานการณ์ทางการเมืองรุมเร้าเยอะมีกลุ่มเขาเนี่ยที่ยืนหยัดทีนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับก็อย่างน้อยเขาต้องเผื่อตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีในฟอริโออันนี้ให้ไว้สักที่หนึ่งแต่ปัญหาคือเขาจะเอาคุณจตุพรมาแล้วเอาคุณณัฐวุฒิออกหรือเปล่าหรือให้เป็นทั้งคู่ถ้าให้เป็นทั้งคู่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีเสียงนะครับที่เป็นเครื่องหมาย question mark คำโตๆพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้คุณณัฐวุฒิออกคุณจตุพรเข้าแหมคุณณัฐวุฒิเองก็บอกว่าเพิ่งมาเป็นไม่เท่าไหร่เองนะจะให้ท่านออกเลยยางยังแก้ไม่ได้เลยยางยังแก้ไม่ได้ก็อยากจะอยู่แก้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าปรากฏการณ์เสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยผมก็เคยคุยกับหลายคนที่เป็นผู้สนับสนุนเสื้อแดงเขาก็บอกว่าทำไมมาว่าเขาในคราวที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นรัฐบาลก็เอาเสื้อเหลืองนะครับก็คุณกสิทธิ์พิรมนะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะก็ว่ากันไปนะครับก็ทั้งสองฝ่ายมีอาร์กิวเมนต์ด้วยกันมีข้อโต้แย้งด้วยกันได้ครับอาจารย์ธงศักดิ์มองประเด็นนี้สั้นๆนิดเดียวครับอาจารย์ครับถ้าตอบว่าเหมาะสมไหมครับในเชิงของฐานมวลชนนี่เหมาะสมมากเลยนะครับในการที่จะเพิ่มตำแหน่งของคนแสดงนปช.ในคณะรัฐมนตรีแต่พอมาพิจารณาในเชิงของตัวบุคคลนะครับถ้าไม่ใช่คุณจตุพรมีใครไหมเพราะว่าในกรณีของคุณจตุพรท่านเอกอภิวันก็ยังมีอยู่นะครับคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่โดดเด่นในฐานะของผู้นำถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณจตุพรอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความเขาเรียกว่าความเล้าฉานข้างในหรือเปล่านะครับคราวนี้กรณีของคุณจตุพรทุกคนพุ่งเป้ามาที่คุณจตุพรแน่ๆแต่คุณจตุพรเนี่ยมีปัญหาในเชิงของบุคลิกภาพนะครับว่าบุคลิกภาพที่จริงแล้วเนื่องจากว่าขึ้นเวทีทางการเมืองมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่คุณธวุฒิเนี่ยช่วงนั้นก็แรงแต่ประเด็นหนึ่งก็ดูนิ่มขึ้นไปเยอะเลยแต่ประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าคุณจตุพรเนี่ยเจอกรณีของศาลเยอะมากนะครับและกรณีของการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยให้ฟ้องกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับให้ในทหารพระธรรมนูญนี่ไปฟ้องเมื่อช่วงเมษายน2554ซึ่งในกรณีนี้ผมคิดว่ามันจะยังกลายเป็นปัญหาคลาคสังนะครับระหว่างฝ่ายนปช.และฝ่ายกองทัพนะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเรียกแขกได้ในทางภาษาทางรัฐศาสตร์เราคราวนี้รัฐบาลของยิ่งลักษณ์ในขณะนี้ไม่นะครับถ้าเราดูจังหวะจักโคนอยู่ในสถานะที่ไม่ต้องการเรียกแขกอย่างนั้นแต่ต้องการรักษาสถานะหรือเป็นลบมากกว่ากันถ้าเอาคุณจตุพรเข้ามาผมคิดว่าคุณจตุพรอาจจะก่อให้เกิดประเด็นที่โจมตีรายวันได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเรียกแขกทางการเมืองสายล่อฟ้านะครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์แน่ๆนะครับผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ตอบต่อกลุ่มเสื้อแดงและนปช.ในตำแหน่งอื่นๆเป็นจำนวนมากพอเพียงแล้วครับสุดท้ายครับคือผลจากการปรับครม.คราวนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมทำเป็นสไลด์ขึ้นมาเป็นคำถามได้ไปหมดเลยประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มมากขึ้นไหมเอกภาพในรัฐบาลในพรรคร่วมรัฐบาลจะเพิ่มมากขึ้นไหมจะสามารถเอาคนดีมีความสามารถต่างๆมาบริหารประเทศมากขึ้นไหมจะทำให้รัฐบาลอยู่ครบวาระหรือเปล่าหรือสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์มองยังไงครับข้ามช็อตไปถ้าหากปรับครม.แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันจะออกมาคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรือมันก็ยังอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอาจารย์วิเชียรครับผมมองอันแรกก่อนนะครับเรื่องของ
ประสิทธิภาพกับการแก้ไขปัญหาประเทศชาติและประชาชนผมมองเรื่องนี้สำคัญที่สุดครับคือการปรับคณะมนตรีเนี่ยจะต้องทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อกลุ่มของตัวเองนะครับมันมีจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการปรับเพื่อสร้างความสมดุลทางการเมืองซะมากกว่าเลยป่ะจริงๆแล้วเนี่ยการปรับเพื่อความสมดุลเนี่ยเป็นเหตุผลหลักแต่ว่าเป็นเหตุผลซึ่งถ้าเกิดคุณมองเรื่องระยะสั้นแต่คุณเอาใครก็ได้มาเป็นนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องผลเสียระยะยาวเนี่ยประชาชนสมัยนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดที่ไม่ไตร่ตรองนะเขาจะลงโทษท่านในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วในสถานการณ์การเมืองอย่างปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองอย่าดูถูกประชาชนนะฮะอย่าดูถูกประชาชนนะครับเพราะประชาชนเขารู้นะท่านเข้ามาทำงานหรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยจะต้องมองเรื่องของการปรับคณะมนตรีแล้วอย่างน้อยจะต้องมีตัวชี้วัดดัชนีชี้วัดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวท่านเนี่ยในเชิงประจักษ์นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยในสภาวะปัจจุบันเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะในสภาวะที่ยุโรปก็เกิดปัญหานะครับอเมริกาเองก็ยังไม่ฟื้นแต่มันจะไม่เป็นธรรมต่อคนที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจไหมเพราะว่ายังไงก็ติดลบอยู่ตลอดเวลาแน่นอนก็อย่างน้อยมันเป็นเชิงเปรียบเทียบเชิงสัมผัสนะครับครับสัมผัสกับประเทศอื่นหรือสัมผัสกับอดีตที่เคยผ่านมานะครับถ้ามันดีขึ้นเนี่ยประชาชนเขารู้ฮะทีนี้เนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพกับปัญหาเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับพรรคการเมืองส่วนใหญ่อย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะฮะในระยะสั้นๆก็ไม่มองตรงนี้หรอกมองเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยในสภาวะที่ใครก็ตามเนี่ยจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าคิดว่าเสียงตัวเองเนี่ยมีมากพอแล้วสามารถที่จะหมุนเวียนในการตอบแทนคนที่อยู่ในเครือข่ายของตนให้ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ได้ถ้าคิดไกลๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะมองเรื่องตัวคนเขามีเสรีภาพในการเลือกตัวคนมากขึ้นแต่ถ้าตัวคนที่เลือกมาแล้วเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพต่ำเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมองไกลกว่าการเอาใจคนบางคนผมเชื่อเขาต้องมองประเทศชาติมากขึ้นนะครับแต่จริงอยู่บางคนต้องเอาใจนะไม่ใช่ไม่เอาใจนะแต่ถ้าเอามาแล้วร้องยี้หรือเอามาแล้วเนี่ยนะไม่สามารถทำงานได้นะครับผมว่าถ้าเขาเลือกเนี่ยก็เป็นการที่ฆ่าตัวตายในทางการเมืองนะครับถ้าจะปรับครม.เนี่ยอาจารย์มีแง่มุมแง่คิดอะไรฝากไปยังรัฐบาลไหมว่าหลักเกณฑ์ในการเทียบพิจารณาต่างๆเนี่ยน่าจะมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมว่าถึงตอนนี้นะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ย เดินไปอย่างเรียบๆก็อยู่ได้ยาวนะครับแต่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นหากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยืนยันอยู่บนการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยนะครับสิ่งซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องทำนะครับก็คือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยที่ผ่านมาเป็นเรื่องของพลังอำนาจของกลุ่มและก๊กในการต่อรองตำแหน่งทางการเมืองคราวนี้เราจะทำยังไงถ้าในเมื่อตอนเนี้ยเราต้องมองว่าฝ่ายจัดการรัฐบาลเนี่ยมีพลังอำนาจซึ่งค่อนข้างมากยิ่งนะครับจะทำยังไงให้การดำเนินงานของรัฐบาลเนี่ยดำเนินงานสามารถที่จะตอบปัญหาของงานต่างๆได้มากขึ้นในการพัฒนาผมคิดว่าอย่างเช่นกรณีถ้าเรามองในการปรับครม.เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมมองอย่างคร่าวๆว่ามันมีอยู่3กลุ่มที่เข้ามากลุ่ม1ก็คือส.ส.เขตเลือกตั้งกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อแต่อยู่ลำดับท้ายๆแต่เป็นผู้สนับสนุนหลักของพรรคในบางด้านนะครับและกลุ่มที่3อย่างเช่นคุณอารักษ์เนี่ยซึ่งเป็นเครือข่ายของชินขอบเดิมนะครับซึ่งผมคิดว่านี่ก็คือสิ่งซึ่งผมก็จะเห็นในการปรับข้างหน้าแต่ผมถ้าวาดหวังนะครับทำไงเราจะก้าวพ้นนะครับผลประโยชน์ของกลุ่มตนได้มากขึ้นนะครับก้าวพ้นกับการที่จะนำไปสู่ข้อขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนผมคิดว่าถ้าตรงนี้รัฐบาลยิ่งรัฐคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีที่ส้มหล่นขนาดนี้นะครับในเมื่อเป็นคนที่ส้มหล่นขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแคร์และต้องเสียนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของต้นทุนของคนอื่นหมดดังนั้นผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์สามารถสร้างตัวเองเป็นรัฐบุรุษหญิงได้ตรงนี้มันต้องใช้พลังเยอะมากนะครับแต่มันหมายความว่ามันก็ต้องถูกท้าทายนะครับตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์คงกำลังมองว่าตนเองมีสภาพสถานะทาง
อำนาจหรือว่าสถานะของความเป็นนายกรัฐมนตรีแค่ไหนอย่างไรนี่1ปีเท่านั้นเราอยู่ในตำแหน่ง1ปีเรายังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราอย่าเพิ่งเรียกร้องเธอมากเกินไปกว่านี้อาจารย์มองชมหน้าครม.ใหม่เป็นยังไงครับอาจารย์อยากเห็นยังไงคือใจผมเนี่ยก็อยากเห็นคณะมนตรีที่ที่ประกาศรายชื่อมาแล้วเนี่ยเป็นความหวังไม่มีนะครับเนื่องจากประเทศไทยเราบริหารในระบบคณะรัฐมนตรีครับผมนายกคนเดียวทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่านายกมีอำนาจอย่างเดียวคือประกาศยุบสภานะแต่อำนาจในการออกกฎมงกฎหมายเป็นมติคณะมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นั่งอยู่ใน35+1เนี่ย35 คนในคณะมนตรีเนี่ยสำคัญมากนะเพราะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศทั้งหมดทีนี้ถ้าจะเอาความถูกต้องโดยไม่เอาความเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องน่าเศร้าครับสมมติผมมีคน4 กลุ่มให้อาจารย์เลือกครับ1 อดีตข้าราชการประจำนะฮะ2 อาจจะเป็นนักการเมืองนะฮะ3 อาจจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจ4ก็อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ความสามารถทางการบริหารนะครับหรืออาจจะเป็นนักวิชาการในทางแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงครับในคน4กลุ่มนี้ให้ผมตัดกลุ่มแรกเลย จริงๆมันก็ต้องผสมกันหมดนะ แต่อย่าไปเอานักการเมืองอย่าไปเอานักธุรกิจเยอะนัก ไม่ควรเอานักธุรกิจเยอะไม่ควรเอานักธุรกิจเยอะนักไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขามีประสบการณ์ในการบริหารไม่ใช่เหรออาจารย์จริงอยู่ครับเขามีประสบการณ์แต่เขาสามารถที่จะมาเป็นที่ปรึกษาได้เขาไม่ควรมาเล่นเองครับผมนะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยที่มันมีปัญหาในช่วง10 กว่าปีเนี่ยก็เพราะนักธุรกิจเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องผลประโยชน์ที่เป็นนโยบายสาธารณะนะครับท่านไม่ได้เป็นคนไม่ดีหรอกครับเพียงแต่ว่านะครับท่านควรจะเป็นคนที่แนะนำไม่ควรเป็นผู้เล่นนะครับเพราะผู้เล่นเนี่ยจริงอยู่เราพยายามที่จะแยกทรัพย์สินเราพยายามที่จะให้ทรัพย์สินเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์รัฐแต่จริงๆมันทำไม่ได้หรอกครับนะครับผมอยากให้มีนักธุรกิจให้น้อยที่สุดแต่ไม่ได้หมายความไม่มีนะฮะทีนี้จะเอาข้าราชการประจำมากที่สุดผมก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะข้าราชการประจำเนี่ยเขาเคยชินอยู่กับระบบที่เป็นระบบราชการครับระบบราชการก็รู้อยู่เป็นองค์กรที่ใหญ่นะการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดยากนะครับทีนี้ก็เหลืออยู่2 กลุ่มนะแต่ไม่หมายความว่า2นักธุรกิจข้าราชการประจำไม่ได้เป็นนะต้องมีนะฮะนะครับเพราะว่าบางอาชีพอย่างเช่นทหารเนี่ยเอาใครมาเป็นแทนก็ไม่ได้กระทรวงกลาโหมนะทีนี้อีก2 กลุ่มที่ท่านอาจารย์พูดคือนักวิชาการกับนะครับกับนักการเมืองนะถ้าผมเอา2 กลุ่มเนี่ยผมอยากที่จะผสมกันเนี่ยอยากให้นักวิชาการมีบทบาทมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นนักการเมืองอยู่ละครับเพราะว่านักการเมืองเนี่ยเขามาด้วยการเลือกตั้งมันเป็นเสน่ห์ของการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อคนเลือกตั้ง อาจารย์เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรอกครับ อาจารย์ก็ทำตามหลักวิชาการเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยถ้าพูดอะไรผิดเนี่ยมันจะพันตัวเองแต่นักการเมืองเนี่ยเขามีลีลามีท่าทางของเขาซึ่งอาจารย์ทำไม่ได้หรอกครับเขาจะพลิ้วกว่าครับครับครับเอาสุดท้ายเสถียรภาพรัฐบาลดีขึ้นหรือแย่ลงหลังจากที่ปรับครม.สั้นๆครับคำตอบดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นครับอาจารย์มองดีขึ้นครับแต่ผมขอเสริมนิดหน่อยนะครับว่าข้าราชการประจำหรือว่าอดีตข้าราชการรวมทั้งอาจารย์อย่างพวกเราก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะมากนะครับอย่าไปว่าแต่นักการเมืองครับผมครับก็พอเห็นภาพครับขอบคุณอาจารย์ทั้ง3 ท่านที่มาช่วยกันสะท้อนนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็เป็นภาพเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลกับการปรับครม.อะไรต้องปรับแล้วได้ยังไงปรับกันยังไงนี่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับพรุ่งนี้ติดตามเดอะทวินนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ